สวัสดีครับผมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับคลิปนี้พาท่านชมมาดูการติดตั้งนะครับรีวิวไฟเส้น LED Solar Cell นะครับตัวนี้รุ่นค่อนข้างใหญ่นะครับของแลนดี้ครับผมนะครับรอบนี้นะครับได้มานะครับ2ชุดมีทั้งสีวอร์มนะครับแล้วก็สี RGB นะครับแน่นอนสี RGB ก็คือเปลี่ยนสีได้นะครับไฟเส้นพวกนี้เราเอาไปทำอะไรนะครับแต่งร้านนะครับเป็นไฟกระพริบแต่งร้านแต่งศาลเจ้าแต่งสถานที่ร้านอาหารร้านคาเฟ่นะครับหรือว่าแต่งหน้าบ้านก็ได้นะครับโดยการแปะไฟไปรอบๆนะครับเส้นตัวนี้เส้นไฟนะครับความยาวที่10เมตรนะครับเขามีไซส์ให้เลือก5เมตร10เมตรแล้วก็20เมตรเนี่ยราคาก็แตกต่างกันไปนะครับแผงโซลาร์เซลล์ท่านชมนะครับให้มาค่อนข้างใหญ่มากการใช้งานเป็นยังไงแล้วติดตั้งแล้วจะเป็นยังไงไปดูกันครับมาดูส่วนประกอบกันก่อนนะครับว่าเราจะได้รับอะไรบ้างหากเราสั่งนะครับไฟเส้น LED Solar Cell ไปนะครับสองชุดแยกกันนะอันนี้ฝั่งสีวอร์มนะครับฝั่งสีวอร์มนะฮะโอเคโอเคในส่วนของตัว RGB ก่อนนะครับ RGB ก็คือกระพริบนะครับไฟเลือกไฟกระพริบได้มีหลากหลายสีนะครับ1ก็คือแผงโซลาร์เซลล์นะครับจะมีสายไฟด้านหลังมาให้นะครับปุ่มเปิดปิดแผงโซลาร์เซลล์อยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้นะฮะขาของแผงโซลาร์เซลล์นะฮะแล้วก็เส้นไฟตัวนี้นะครับเส้นไฟ10เมตรนะฮะที่ปักนะครับสนามที่แบบปักเป็นดินนะครับถ้าแบบเราปักแผงโซลาร์เซลล์ลงในดินนะครับเราก็ทำการสวมตัวนี้เข้าไปแล้วปักลงดินแผงก็มาเกาะตรงนี้นะฮะ1ชุดครับผมนะฮะแล้วก็ตัว RGB จะมีรีโมทมาให้นะครับเราสามารถเปลี่ยนสีในรีโมทนะครับเพิ่มความเร็วในการกระพริบแสงนะครับแล้วก็เปลี่ยนโหมดต่างๆในรีโมทได้เลยนะฮะในส่วนของสีวอร์มนะครับสีวอร์มก็คือมีแผงโซลาร์เซลล์แผงโซลาร์เซลล์ให้มาขนาดเท่ากันตัวนี้2ชุดนี้รุ่น100วัตต์นะฮะแล้วก็สายไฟรุ่น10เมตรนะครับชุดปักสนามนะครับแล้วก็ขาจับแผงนะฮะมีน็อตยึดมาให้นะครับทั้ง2ฝั่งมีน็อตยึดมาให้นะฮะน็อตจับแต่ตัวสีวอร์มสีวอร์มก็คือออกสีเหลืองนะครับออกสีเหลืองเขาไม่มีรีโมทมาให้นะครับก็คือสามารถที่จะกดเปลี่ยนที่หลังแผงได้นะฮะวิธีการติดตั้งเนี่ยมันง่ายมากครับผมมันง่ายมากนะฮะเราต่อสายเข้ากับเส้นสายไฟนะครับเส้นสายไฟเราต่อเข้ากับเส้นสายไฟนะครับมันก็จะมีสลักอยู่นะครับต่อเสียงครับผมเรากดสวิตช์ออนออฟที่ด้านหลังแผงก่อน1ครั้งครับผมนะครับมันกระพริบตรงเลข 100W มันกระพริบแสดงว่ามันชาร์จเราคว่ำลงผมจะหลอกมันนะครับคว่ำลงโอเคไฟกระพริบติดแล้วนะครับตัวนี้ก็คือ RGB นะครับ RGB นะครับเราเลือกโหมดตรงนี้ได้เลยนะครับตัว M ฮะกดบวกลบบวกไปเรื่อยๆก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับนะครับถ้ากดโหมดออโต้ก็จะเข้าสู่กระพริบถ้ากดปุ่มพระจันทร์ปุ่มพระอาทิตย์เต็มดวงก็จะเร่งการกระพริบนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนะฮะตัวสีวอร์มนะครับสีวอร์มก็ต่อเข้าเหมือนกันเรียบร้อยแล้วเรามากดหลังแผงครับโอเคนะครับเรียบร้อยพอกดให้กระพริบแล้วกดอีก1ครั้งครับมันจะเข้าสู่โหมดออโต้เห็นไหมเวลาโดนแดดมันก็จะปิดทีนี้ตัวสีวอร์มเนี่ยเราเลือกตัวโหมดได้ที่ตรงนี้เลยเนี่ยครับกด1ครั้งกด2ครั้งอันนี้ค้างนะครับเนี่ยครับกดเลือกที่นี่นะฮะง่ายๆครับผมและจากนั้นเราก็เอาแผงเนี่ยไปตากแดดครับไปตากแดดโดยการปักลงสนามก็ได้หรือว่ายึดในกำแพงก็ได้นะฮะโอเคครับผมเรามาดู RGB กันก่อนนะครับมันมี on off นะฮะรูปพระอาทิตย์เต็มดวงพระอาทิตย์ครึ่งดวงนะครับตัว M บวกลบนะครับออโต้นะครับตัวนี้มาดู off ก่อนกดไปที่ส่องไปที่แผงนะเพราะว่าตัววงจรรีโมทมันอยู่ที่นู่นนะฮะออนครับ
ทีนี้เวลาเรากดเราชี้ไปที่แผงเรามาเปลี่ยนโหมดเราชี้ไปที่แผงนะครับอย่าชี้ไปที่ไฟอย่างนี้นะครับเราชี้กดดูตัวลบก่อนละกันนะครับกดลบมาเรื่อยสังเกตว่าไฟจะจากที่กระพริบเร็วเนี่ยมันจะกระพริบช้าลงโดยที่สีก็ยังเปลี่ยนอยู่ในวงเนี้ยนะครับลองกดบวกครับมาละครับนะครับโหมดก็อยู่แถวนี้นะครับกดออโต้คืนนะครับลองเล่นดูครับผมเนี่ยครับอันนี้ปุ่มลบก็คือวนอยู่ในนี้นะครับการเปลี่ยนโหมดต่างๆนะฮะตรงนี้เปลี่ยนได้เรื่อยๆเลยการกระพริบต่างๆนะครับส่วนตัวสีวอร์มครับผมเรากดที่ตรงนี้เลยนะครับกดที่ตรงนี้ได้เลยนะฮะนี่ครับมันมีสีเดียวตัวนี้จะเป็นสีเดียวนะครับเราก็เลือกเอานะครับต้องการใช้สีตัวไหนนะฮะโอเคสำหรับตัวในราคานะครับเขามีจำหน่ายทั้งใน Lazada และ Shopee แล้วก็ทางแฟนเพจของ Randy เองนะครับตัวนี้ RGB จะแพงกว่าตัวสีวอร์มนะตัว RGB เนี่ยจะอยู่ที่ 2,399 บาทนะครับตัวสีวอร์มสีเดียวนะครับอยู่ที่ 1,799 บาทนะครับใครสนใจก็ผมจะแปะลิงก์สินค้าไว้ใต้คลิปนะครับลองกดเข้าไปสั่งซื้อดูในนั้นได้นะครับทีนี้มาดูการใส่แผงกันหน่อยนะครับอันเดียวน่าจะโอเคเพราะว่ามันมาด้วยกันนะฮะพอหมุนน็อตออกแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นฟันปลายอย่างนี้นะฮะให้หันฟันปลาเข้าไปข้างในเพราะว่ามันจะเข้ากันพอดีนะฮะมันจะเข้าตัวนี้พอดีนะครับน่าจะเห็นนะจากนั้นใส่น็อตไปเหมือนเดิมครับผมน็อตตัวผู้ครับสอดไปฝั่งนี้นะฮะเพราะว่าฝั่งนี้จะเป็นเกลียวของตัวเมียนะครับตัวเมียก็จะเข้าไปด้านในอย่างนี้นะฮะตัวเกลียวเราจะนิ่งอยู่นะครับเพราะตัวเกลียวตัวเมียเนี่ยมันจะมีที่ล็อกของมันก็หมุนมือฮะก็อยู่แล้วนะครับเองก็จะเป็นแบบนี้ครับผมตัวนี้นะครับฟันปลาตัวนี้เราปรับองศาได้ตั้งแต่เริ่มใส่ได้เลยนะครับอยากจะให้มันเอียงเท่าไหร่นะครับปรับได้เลยมันมีที่ล็อกนะเราปรับก่อนค่อยหมุนนะครับถ้าเป็นพื้นก็ผมจะปรับประมาณนี้นะฮะเนี่ยครับอยู่แบบนี้นะฮะถ้าพื้นนะเราปรับขนาดนี้นะครับเรียบร้อยนะวิธีติดตั้งนะครับตัวนี้เขาจะให้เป็นกาว2หน้ามาเลยนะครับแบบนี้นะฮะไม่แนะนำให้รูดยาวแล้วค่อยไปแปะทีเดียวนะครับเพราะว่าตัวเส้นไฟอ่ะมันมีน้ำหนักนะครับถ้าเรารูดยาวตรงนี้จะมีจุดต่อนะครับจุดต่อของระหว่าง LED ถ้ามันขาด LED ถัดไปเส้นถัดไปเม็ดถัดไปจากเส้นที่ขาดมันจะไม่สว่างเลยเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆแปะนะครับอันนี้ไม่แนะนำให้ห้อยเป็นสายด้วยเพราะว่าตัวนี้มันเป็น LED สำหรับมาแปะเลยแปะในผนังแปะอย่างเช่นแปะขั้นบันไดนะครับแปะสี่เหลี่ยมแปะรูปต่างๆนะครับก็คือแปะไว้ให้มันติดอยู่กับที่เลยนะครับถ้าห้อยตัวนี้มันก็จะงอแล้วก็มันมีน้ำหนักจุดต่อตัวนี้ขาดก็จะมีปัญหาได้นะครับผมจะแปะนะครับแปะรอบๆเลยนะครับในสถานที่ที่ผมจะติดนะครับเขาจะมีกาวมาให้อยู่แล้วนะฮะThank you.
นี่ครับผมนะครับช่วงค่ำคืนนะครับสวยมากๆเลยนะครับเหมาะแก่การแต่งบ้านนะครับหรือร้านอาหารคาเฟ่นะฮะแต่งชั้นบันไดแต่งตึกนะครับหรือโรงแรมรีสอร์ทได้หมดเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับผมจะแปะลิงก์สินค้าไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอีกตีห้าอีกทีนะครับว่ามันสามารถสำรองไฟได้ทั้งคืนหรือเปล่านะครับแต่ในสเปคบอกว่าสำรองไฟได้เนื่องจากแผงค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูอีกทีเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนโหมดดูนะครับของ RGB นะฮะแผงอยู่ตรงนี้นะนะครับแผงอยู่ตรงนี้เราก็จะยิงไปที่ RGB นะครับเดี๋ยวกดเครื่องหมายลบนะฮะเนี่ยครับเครื่องหมายลบนะครับเครื่องหมายลบจะทำให้สีนิ่งนะครับตัวนั้นสีวอร์มนะฮะสีวอร์มผมแปะใกล้เคียงกันเลยนะครับสังเกตว่าสีของ RGB เนี่ยก็จะเปลี่ยนแบบนิ่งๆนะครับไม่กระพริบนะฮะเดี๋ยวลองระยะไกลดูนะฮะโอเคครับผมประมาณนี้ได้อยู่นะฮะยิงไปที่นะครับตัวแผงโซล่าเซลล์นะครับนี่ครับยิงกดบวกก็จะกระพริบขึ้นเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวเข้าโหมดออโต้ใหม่เนี่ยครับอันนี้โหมดออโต้นะฮะของ RGB นะฮะลองกดบวกนะครับพอกดบวกก็จะเปลี่ยนไปนะฮะโหมดก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะเข้าโหมดออโต้ครับส่วนสีวอร์มก็ปรับได้ที่ตัวแผงเลยนะครับเนื่องจากสีวอร์มนะครับในตัวของลูกเล่นมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นไฟกระพริบกับไฟนิ่งนะฮะนี่ประมาณนี้เลยนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวตีห้าเรามาดูกันอีกทีครับโอเคนะครับผมนะฮะอันนี้เวลาตีห้ากว่านะครับเดี๋ยวมาดูไฟนะฮะนี่ครับผมยังสว่างทั้งสองตัวเลยนะครับก็สามารถที่จะสำรองไฟได้ทั้งคืนนะครับถ้าชาร์จแบตเตอรี่เต็มนะฮะใครที่สนใจนะฮะผมจะแปะลิงก์สินค้าไว้ใต้คลิปนะครับก็ลองเข้าไปดูและสั่งซื้อได้นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ